นางสาวบุษราการจะนะนาลัยอุปทูตพร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงวอชิงตันได้เข้าร่วมพิธีส่งศพของเอกอัครราชทูตวีรชัยพลาใสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่16มีนาคม2562กลับประเทศไทยอย่างสมเกียรติครับที่สนามบินนานาชาติดันเลสรัฐเวอร์จิเนียโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐ เข้าร่วมพิธีพร้อมทหารกองเกียรติยศจากกองทัพสหรัฐอย่างสมเกียรติมีนางอลิซาเบธพลาสัสภริยาของเอกอัครราชทูตวิรชัยพลาสัสเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินเดียวกันและมีกำหนดการถึงประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณ23นาฬิกาครับสำหรับท่านวีรชัยพลาัยเอกอัครราชทูตณนะกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่16มีนาคม เวลาสูนยนาฬิกา43นาทีณนะเวลาท้องถิ่นตามเวลาในสหรัฐที่โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินเมดิสันที่เมืองเบลติมอร์มรรัฐแมริแลนด์หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่3มีนาคม2562กับ